เอฝากถึงเพื่อนๆในยุคโควิดไหมว่าเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนี้มันก็เงียบเนาะทำธุรกิจอะไรมันก็เงียบไปหมดแล้วก็ต้องใจเย็นๆทำใจช่วงนี้เราซื้อเครื่องสไลด์ตัวนี้ทุกนั้นก็ยุคโควิดใช่ไหมครับคือพอดีผมอย่างล่าสุดไปสอนมาคนหนึ่งเขาเป็นสจ๊วตที่ตกงานนั้นตั้งแต่ประมาณปีกว่าแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะจะร้อยโควิดดีก็ไม่ได้เขาเลยตัดสินใจลงล้างกุญแจแล้วเขาก็ทำเนี่ยเพิ่งเข้ามาในกลุ่มเราแหละเขาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำอ่ะมันจะร้อยโควิดหายหรือว่าจะร้อยดีขึ้นหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจคือมันต้องกินต้องใช้นึกออกป่ะครับพอต้องกินต้องใช้เราก็ต้องหาเงินไปด้วยไม่ใช่ว่าทำกันด้วยไม่ใช่ว่าทำปุ๊บเราจะเก่งเลยนี่เราต้องอาศัยประสบการณ์ดีสองปีสามปีใช่ไหมวิชาดีมากเลยไม่ใช่ว่าจะเก่งเราต้องเริ่มลงต้องลงมือทำครับแล้วช่วงโควิดนี้ปิดร้านไม่ได้ปิดนี่ผมไม่ได้ปิดหรอกแจ้งว่าเส้นใหญ่นี่หว่าก็เขาให้ปิดเพื่อเหรอไม่ปิดเหรอน้องคายไม่ปิดอ๋อแล้วแต่ผู้ว่าอ๋อแต่ผู้ว่านะครับแต่พ่อเมืองใครพ่อเมืองมันนะอ่ะฝ่ายนิดนึงอีกนิดนึงเอาอะไรอ่ะสู้ๆให้เพื่อนๆสู้ๆก็แล้วครับเพราะว่าอย่างว่าน้องโควิดมาตัดอะไรอะไรก็ครบไปหมดอย่างผมนี่ก็เสริมตัดผมมีกุญแจก็พออยู่ได้เพราะได้ค่าเช่าค่ากับข้าวเก็บยังไม่ได้ช่วงนี้โอเคขอบคุณมากสวัสดีครับครับ